ทักษะออนเฉลยแล้วหลังชาวเน็ตจับตานนกุลถือผ้าคลุมไหล่ให้วันเจอทิมพิธาก่อนหน้านี้ทำเอาโซเชียลฮือฮาไม่น้อยเมื่อทิมพิธาได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมแอปทักษะออนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มพร้อมระบุ ข้อความว่า Good to see you today at แอปทักษะออนขณะที่แอปทักษะออนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเช่นกันค่ะดีที่พี่พิมพ์กับปีใหม่ได้เจอกันด้วยท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์เชียร์ให้พัฒนาความสัมพันธ์และงานนี้ก็มีชาวเน็ตตาดีงัดหลักฐานเด็ดหลังเห็นแอปทักษะออนไม่ได้มากับน้องปีใหม่แค่2คนงานนี้บอกเลยกระแสจิ้นทีมพิธามีแตกเพราะแท้จริงแล้วยังมีหนุ่มอีกคนที่เดินเคียงข้างไปกับแอปทักษะออนอีกทั้งเป็นคนที่ถือผ้าคลุมไหล่ให้ด้วยซึ่งหนุ่มคนดังกล่าวคือนนกุลชานนท์นักแสดงดังและล่าสุดแอปทักษะออนนั้นก็ได้เฉลยแล้วหลังชาวเน็ตจับตานนกุลถือผ้าคลุมไหล่ให้วันเจอทิมพิธาซึ่งเธอนั้นก็ได้เปิดใจผ่านทางโทรศัพท์ในรายการแชร์ข่าวสาวสตองถึงประเด็นดังกล่าวหลังนนกุลไปร่วมชมคอนเสิร์ตด้วยกันวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งแท้จริงแล้วนนกุลเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยดังกล่าวจึงรับหน้าที่เป็นผู้จัดหาบัตรให้และไปดูการแสดงด้วยกันส่วนตัวแอปรู้จักกับนนกุลอยู่แล้วเพราะเคยเล่นซีรีส์ด้วยกันเมื่อปีที่แล้วทำให้สนิทสนมกันข่าวที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเรื่องใหม่เพราะทุกอย่างเป็นเรื่องที่เคยเป็นข่าวไปแล้วทั้งนั้นส่วนผ้าคลุมไหล่แอปยอมรับว่านนกุลเป็นคนถือให้จริงและเป็นผ้าคลุมไหล่ของแอปตั้งแต่วันนั้นน้องปีใหม่เป็นคนใช้แอปไม่ทราบว่าลูกสาวไปส่งให้นนกุลช่วยถือตอนไหน